โอเคนะคะทุกคนนี่คือห้องอาหารเช้าของโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตเช้านี้อากาศดีมากค่ะห้องอาหารเช้าก็หรูหราโอ่งโถงกว้างใหญ่นะคะรองรับเกสของโรงแรมได้เต็มที่จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปดูในลายของอาหารเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะถ้าเราเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นล็อบบี้นะคะนี่พอเดินเข้ามาก็จะนี่คือเป็นโซนเครื่องดื่มมีชุยด้วยนะคะนี่มีสมูทตี้ให้ด้วยมีน้ำเปล่าน้ำส้มน้ำฝรั่งนะน้ำแอปเปิ้ลนี่จะเป็นโซนสำหรับนั่งทานอาหารโซนเอาท์ดอร์นะคะถ้ามองตรงออกไปก็คือจะเป็นหน้าหาดบางเทาเลยค่ะทุกคนกาแฟกาแฟนี่เราบริการตัวเองนะคะกดได้เลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่คาปูชิโน่คาเฟ่ลาเต้ลาเต้มาเกียโต้หรือจะเป็นพวกนมร้อนเอสเปรสโซ่ดับเบิลเอสเปรสโซ่อันนี้เขาปิดแล้วนี่เครื่องกาแฟจะมีทั้งหมด3เครื่องใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนไม่มีการแอร์อัดแน่นอนส่วนนมร้อนแล้วก็พวกนี่ชานะคะก็ใช้ยี่ห้อหรูหราเลยนะคะใช้ยี่ห้อดีเลยนะคะของอังกฤษหลังจากนั้นก็จะเป็นโซนอันนี้เป็นโซนสำหรับทานอาหารเช้าข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นลายอาหารพวกสลัดชีสจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ซูชิซูชิจะมีไม่เยอะนะแล้วสำหรับลายตรงนี้น่าจะถูกใจคนไทยนะคะทุกคน เพราะว่านี่คือโซนนูดเดิ้ลโซนก๋วยเตี๋ยวนี่จะเป็นลายของอาหารไทยนะคะก็จะมีข้าวมีผัดผักมีนี่แหละมีแต่ว่าสิ่งที่แอดมินคิดว่ามีน้อยหน่อยก็คือนี่นะคะมีแค่ซาลาเปาจะไม่มีติ่มซำแอดมินชอบกินติ่มซำมีข้าวต้มนี่น่าจะเป็นอาหารเกี่ยวกับอินเดียไหมคะเพราะแอดไม่ค่อยรู้จักต่อมาก็จะเป็นลายพวกมุสลีสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะนี่แนะนำเลยอร่อยที่สุดให้แอดกินทุกเช้าเลยค่ะทุกคนก็คือโฮมเมดมุสลีอร่อยมากกินทุกวันเลยค่ะทุกคนต่อมาก็จะเป็นลายนี่อาหารฝรั่งก็มีแฮมมีข้าวโอ๊ตด้วยนะนี่ก็จะเป็นลายของไข่นะคะสั่งได้ทุกไข่ค่ะผลไม้อาหารตามฤดูกาลค่ะทุกคนก็มีของหวานไทยด้วยกว้างขวางค่ะนี่ก็จะของหวานแล้วขนมปังอุ้ยมีเบลลินเน่ด้วยชอบคือตอนนี้ห้องอาหารเช้าจะปิด10โมงครึ่งค่ะ10โมงเช้าครึ่งก็นี่ใกล้จะปิดแล้วมีค่ะเยอะๆสรุปก็คือลายอาหารก็ถือว่าเยอะค่ะคุ้มค่ะคุ้มค่า
สำหรับแอดนะคะแอดพักห้องเป็น beach front นะคะราคาจะอยู่ที่คืนละประมาณแอดจ่ายมาเท่าไหร่ประมาณ 5,000 นะคะทุกคนยังไงก็เช็คกับทางโรงแรมถ้าใครอยากมาพักเนี่ยค่ะโซนเอาท์ดอร์ออกมาทานอาหารเช้ารับแดดอุ่นๆได้วันนี้อากาศดีค่ะแอดคงได้เล่นน้ำก็วันนี้แหละจบจากโรงแรมทรายลากูน่าแล้วแอดมินจะไปต่อที่โรงแรมนากาโรงแรมนากาแอดพักเป็นแบบพูลวิลล่านะคะคืนละ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ชมกันเดี๋ยวแอดจะไปรีวิวสระว่ายน้ำต่อนะคะจบเดี๋ยวจบจากbreakfastอากาศดีค่ะอากาศเปิดสักทีมา2วันฝนตกทุกวันแอดก็ไปนอนนวดอย่างเดียวเลยค่ะเป็นรีดเส้นเป็นนวดไทยนวดออยยังไม่ลงเล่นน้ำแอดยังไม่ลงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำเลยเอ้ยไม่ใช่สระว่ายน้ำลงแล้วแต่ว่ายังไม่ลงไปที่ทะเลเลยค่ะเพราะความที่ฝนตกแล้วคลื่นแรงมากแต่วันนี้ได้เล่นน้ำแน่นอนนี่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าแอดแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกก็คือแบบพื้นที่กว้างขวางเด็กๆชอบสระว่ายน้ำเยอะมากค่ะใหญ่นะใหญ่แล้วก็สระไม่ลึกเด็กเล่นเด็กชอบค่ะออกไปหน้าหาดแล้วก็เข้ามาเล่นสระว่ายน้ำแถวนี้ได้เลยอาหารเช้าก็จะเป็นอาหารไทยอาจจะมีให้เลือกไม่เยอะแต่ก็คุ้มค่ะถามพนักงานดูแถวนี้คือคนรัสเซียจะเยอะนะคะทุกคนโอเคนะคะไว้จะรีวิวให้ดูใหม่นะถ้าเห็นอะไรสวยๆนะคะทุกคนก็เป็นการท่องเที่ยวของแอดเนาะนอกจากศิลปินที่แอดชอบไม่ว่าจะเป็นมันมีแอปทักษะออนน้องต่อน้องนนเบสตรงๆแล้วก็คู่หมอลำแอนออลดีบอยสิริชัยคนสารคามแบบคอยแอดมินก็จะแบบนี้ละค่ะอาจจะแบบมีไลฟ์อะไรให้ดูตามไลฟ์สไตล์ของแอดด้วยนะคะบ๊ายบาย